เอาเปิดเต็มที่แล้วนะเสียงดังๆนะไม่นะอยู่ในการแจ้งโอ้ไม่กลางแจ้งมันต้องเสียงดังๆวันนี้ที่ว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งศรัทธาญาติโยมลูกหลานพิธีกรรมพิธีการพวกเราก็ได้รักสมาทานศีลแล้วนะต่อนี้ไปก็เมื่อพร้อมแล้วก็เอาหยอดฉัตรไปเตรียมพร้อมเลยพอเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะยกนะขณะที่ยกพวกเราจะกว่านโมพร้อมกันทั้งหมดทุกคนทั้งศรัทธาญาติโยมทั้งฝ่ายประสงค์ด้วยนะนโมตัสสะสามจบจากนั้นก็อิทธิปิโสภควาอารังธัมมาธัมพุทโธนะจบหนึ่งจากนั้นก็พระสงฆ์ก็จะชัยยันโตบอกชัยยันโตโพธิยาโมเลจากนั้นก็พอว่าจุดสับเข้ามังคลังแล้วก็จบแล้วหลวงพ่อและคณะสงฆ์จะเข้าไปกราบคารวะหลวงปู่ขาวเหมือนกระทำวัดเมื่อกี้นี่แหละนะพวกเราอยู่ทางนอกแล้วก็มหาเทเรปมาเทนะตะวันรัตเยนะกระตังหลวงพ่อกับหลวงพ่อจะทำหลวงพ่อสามสี่องค์นะเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดด้วย 3-4-5 องค์นะเอาไปข้างไว้ไปขอเมตตาบริธรรมโยมบนเตียงเลยแผ่นทองไว้ฉันปิดทองแล้ววะเรื่องปิดทองผมไม่ปิดแต่ว่านะผมไม่ปิดนะดอกไม้ก็เข้าไปถวายลงลูกเจ้าดอกไม้พวกนั้นเอาไปถวายข้างในนะก็สรุปแล้วก็คือจุดทุกเทียนบูชาพระไตรแล้วก็อัญเชิญยอดฉัตรขึ้นถ้าจะสวดมนต์เสร็จแล้วก็หลวงพ่อจะเข้าไปกราบข้างในครับขอบัตรแค่ไหนครับพ่อบัตรแค่แค่นั้นเองกราบท่านก็อยากก็พวกผมจะขึ้นไปร้อยตรงบนเอาขึ้นไปรอข้างบนนะเตรียมพร้อมเลยนะเตรียมพร้อมขึ้นไปรอข้างบนผิวใหม่เลยเอากราบคารวะหลวงปู่ปอนเนอร์ก่อนจะขึ้นไปเนอร์ถ้าโมกราบคารวะเพื่อนคนขึ้นไปอยู่บ่งสูงนั่นเดี๋ยวติดกราบกินเลยกราบคารวะหลวงปู่ซะก่อนผมจีวรขึ้นด้วยมันจะไม่ลุ่มลาบๆขึ้นไปเลยผมจีวรขึ้นไปด้วยไม่ลุ่มลาบขึ้นไปเลยบอกเลยเดี๋ยวไปสุดท่าลงมาไม่ได้เอาขึ้นไปรอดกันหน่อยนะรอดให้บอกไปยังหรอกก่อนจะเดียวตกนรกตกนรกก่อนคนอีกเขาจะกดต้องผ่านมาแล้ววะการนั้นขึ้นไปธนาเองก่อนธนาเองบอกก่อนหลายหรอกเอาขึ้นไปทางบนนะแต่ขึ้นพร้อมเลยเดี๋ยวหลวงพ่อจะประกาศให้ศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะพร้อมขันมนพระสงฆ์ว่านโมสามจบพร้อมกันก็ว่านโมสามจบแล้วกันที่ปิโสนะไอ้พวกที่ชักลอกไปชักลอกขึ้นไปเรื่อยๆใครที่เป็นคนชักหลักเตรียมไว้เลยนะเอาใครเป็นคนชักลอกนะเตรียมลอกไว้เนอะขอบคุณครับครับก็ขอกราบนมัสการเพื่อนุกุลพระราชภาวนาวชิรากรหลวงพ่ออิศวายสัตตุสโกประธานสงฆ์ที่ผู้อย่างสูงพระเดชพระคุณพระราชวชิรธรรมอาจารย์หลวงพ่อสุธรรมธรรมสุธรรมโมพระเดชพระคุณพระราชสารโกศลเจ้าพระจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธพระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสพลเจ้าพระจังหวัดของอุดรภูธรรมยุทธพระเทลามุติราที่ผู้อย่างสูงทุกรูปครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองอุดรภูท่านรองเวียนไทยแก้วปีนี้นะครับท่านนายเพลิงเมืองหนองบัวลำพูหัวหน้าสุรายการและพี่น้องผู้ทั้งสารส่วนที่กรุงทุกท่านครับในช่วงนี้นะครับจะเป็นพิธีอัญเชิญฉัตรเจดีย์ที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาวอนารยโยนะครับขึ้นประดิษฐานนะครับเพื่อความสวยงามจากที่หลวงพ่อท่านได้กล่าวเมื่อเช้านี้นะครับเป็นยอด
เจดีย์นะครับที่เป็นทองคำนะครับแล้วก็จะได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปนะครับเมื่อพิธีพร้อมนะครับลำดับพิธีการที่หลวงพ่อได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อคณะสงฆ์และก็พี่น้องประชาชนพร้อมเพียงกันนะครับในเบื้องต้นนะครับก็จะได้มีการอัญเชิญยอดสัตว์ทองคำนะครับขึ้นประดิษฐานบนพิพิธภัณฑ์เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาวอนันโยนะครับในระหว่างนั้นหลวงพ่อก็จะได้นำสวดอิติปิโสนะครับแล้วก็เจริญไตรยมุขคาถาโดยตลอดนะครับเมื่อเชิญขึ้นประดิษฐานเรียบร้อยแล้วจากนั้นไปหลวงพ่ออิถวายสังสุตโตหรือพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิรากรพร้อมด้วยหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมหรือพระเดชพระคุณพระราชวชิรธรรมอาจารย์นะครับจะได้นำคณะสงฆ์นะครับผู้ใหญ่นะครับเข้าไปกราบรูปเหมือนหลวงปู่ขาวภายในพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็เป็นดับลำดับพิธีการนะครับแล้วพร้อมหรือยังพร้อมหรือเปล่าคะท่านคุมต้นทางอยู่เนี่ยตรงนี้ได้มองจุดได้ดีวะจอมมาจะได้มาเกิดอะไรจะปอ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 เกิดขึ้นเกิดขึ้นในใจเพราะท่านบอกท่านเอาศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะตั้งนโมพร้อมกันนะนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังสุมังคลังสุภาตังสุโหติต
ทางสุขโนสุมาวโรจักุเยนทังพระมัจาริตุปะทังตินันตายะกรรมังวาจากรรมังปะทังตินันปะทังตินังมโนกรรมังปะนิทิเตปะทังตินาปะทังตินานิกัตตวานะระพันตาเตปะทังตินิสัพพังพลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพังพลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตหัวมันยังต้องขึ้นแล้วบอกเนี่ยเรียบร้อยฮะคือแล้วครับจนอะไรแล้วกำลังเอาไว้ดิเช้าลงสวมยอดฉัตรเรียบร้อยแล้วกับทางญาติโยมลูกหลานถ้าต่อนี้ไปก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์ใครจะเข้าไปด้วยก็ได้นะเข้าไปในเจดีย์ของหลวงปู่จะได้กราบคารวะลูกเหมือนขององค์ท่านนะเราเตรียมขันดอกไม้เข้าไปไปหลายๆองค์ก็ได้ครูบาอาจารย์นะแถวหน้านี่แหละเอาไปเกือบหมดก็ได้ป่ะนิมนต์สายไม้ถึงหรือเปล่าถ้าสายไม้เข้าไปหรือเข้าไปข้างในก็ได้เดี๋ยวเราจะได้กราบคารวะทำวัดองค์หลวงปู่ของพวกเราสุสโกนะครับจะได้นำคณะสงฆ์เข้าไปว่าพิธภัณฑ์ท่านท่านวัดหนองบัวแก่ของญาติโยมกับเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดหนองบัวบูท่านรองเองกับเรียนเชิญครับขอท่านนายเปิดเมืองครับThank you.
ีหนึ่งมีครั้งหนึ่งแต่ตามปกติวันที่19เดือนไหนแล้วหลวงพ่อจำไม่มาปีที่แล้วเนี่ยนะก็เลยมาคารวะอำเภอน้องจังหวัดน้องบัวลำพูและอุดรแต่ได้ทำพิธีศรัทธาญาติโยมลูกหลานก็ล้นหลามวันนั้นนะแต่ปีนี้พวกเราก็อย่างที่ว่าไม่ขยับไปเลื่อนไปไหนวันได้มีโอกาสที่โอกาสได้มายกฉัตรยอดพระเจดีย์ขององค์หลวงปู่พวกเราจึงได้พร้อมกันเมื่อยกฉัตรฉัตรเรียบร้อยแล้วพวกเราไม่ได้กราบคารวะตามประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพวกเราได้ประมาณพระทั้งองค์หลวงปู่ด้วยกายวาจาใจขอหลวงปู่โปรดอโหสิกรรมให้กับพวกเราและกับพวกเราท่านทั้งหลายต่อจะต้องรวมระวังจะไม่ให้มีกายกรรมพุทธีกรรมมโนกรรมที่เป็นบาปมากุศลและต่อจะต้องรวมระวังสร้างให้กายกรรมพุทธีกรรมมโนกรรมเป็นกุศลในของพวกเราทุกท่านนะมาต่อนี้ไปก็หลวงพ่อจะเป็นผู้พานำวางขบวนสามจบพร้อมกันก่อนหน้านาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโต
ก่อนคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานวันที่15น่ะหินไว้แคลาร่าจะมาจากกรุงเทพหินขาวนะแล้วคงจะเอาไว้ในมุมนั่นแหละต่อไปก็คงจะแกะหินฝาผนังของหลวงปู่ขาวที่เป็นหินแกนิตเนี่ยมันโคกๆเคๆมาแล้วลูกหลานเนี่ยมันโผล่มาหมดสภาพมีแต่มันค้ำกันอยู่ตอนเองถ้าว่าไปแกะแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งคงจะควบภาพลงมาเพราะมันโค้งโขกหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็เลยจะมาซ่อมใหม่หินก็พร้อมแล้วล่ะแต่ว่าข้างบนลูกหลานมันก็ซ่อมเสร็จแล้วสีขาวแล้วนะเขามีแต่ก่อนมันเป็นโมเสกเป็นเล็กๆแต่นั้นเขาก็ใส่เต็มเล็ดจะเต็มเล็ดหนาบซะก่อนนั่นเป็นนั้นก่อนก็เอาแผ่นจะเต็มเล็ดหนาบอีกจากนั้นเอาโมเสกแก้วติดใช่ไหมแต่เขาทำโดยร้านนี้ดูแล้วก็คงจะอยู่ได้นานที่นี่นะนานทีเดียวเลยราคานี่แล้วก็ต่อไปแล้วก็คงจะทำลงมาข้างล่างใช่ไหมคราวหน้าทั้งหมดเสร็จแล้วนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานคงจะมาฉลองเฉลิมกันนะคงจะฉลองเฉลิมพร้อมกับพี่พิธภัณฑ์หลวงปู่บุญเพ็งเกมาเพื่อนตัวยังไม่ได้ฉลองลูกหลานข้างในก็ยังไม่ได้ทำอะไรข้างในก็ยังกำลังจะตกแต่งอยู่ปูพื้นเพดานตู้บริหารของท่านนะหลวงปู่บุญเพ็งกะดาวไว้ก็ประมาณเดือนพฤษภาปีหน้านะลูกหลานนะเตรียมตัวเตรียมใจนะถ้าจะร้องเฉลิมก็คงจะสมโภชพร้อมๆกันเมื่อเจดีย์ของหลวงปู่ขาวก็คงจะเสร็จพร้อมกันแต่ที่ยังไงก็นะศรัทธาญาติโยมมาเห็นอย่างนี้แล้วผู้ใดมีศรัทธานะก็โอนเข้าปัจจัยเข้าช่วยก็ได้นะร่วมสร้างเจดีย์หลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนอันแอสมุดบัญชีไทยพาณิชย์สาขาหนองบัวลำพูได้เลยนะลูกหลานเนอะเอาตอนนี้ไปก็คงจะไม่มีอะไรแล้วที่นี่ล่ะแยกย้ายกันแล้วนะนี่นะกลับมาแล้วที่นี่นะขอกราบหลวงพ่อครับอนุโมทนาหน่อยครับหลวงพ่อครับอนุโมทนาหน่อยครับอ้าวหลวงพ่อจุฑามาอนุโมทนาเอารับพรนะที่นี่นะลูกหลานนะมาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วข้าสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเป็นสิริเป็นมงคลพร้อมกันกลับไปบ้านท่านใจดีๆนะลูกหลานนะจะไปใจร้ายจะไปหาโมโหโผท่านนะลูกหลานแต่ท่านญาติโยมนะใจดีนะสั่งบุญสั่งกุศลไปแล้วนะเอารับพ่อในตรีนะสั่งมือสิทธิ์เอาไปให้หลวงพ่อสั่งมือสิทธิ์พวกเราที่มายกจัดยอดจัดเจดีย์ของหลวงปู่ขาวของพวกเราให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานขณะรับพรสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าได้ยกยอดฉัตรบนยอดฉัตรเจดีย์ของหลวงปู่ขาวหลวงปู่เราก็ถือว่าองค์หลวงปู่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้หมดจดสิ้นจากกิเลสด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้มาร่วมกันทำในวันนี้ก็ขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าถ้าว่าข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอยู่ก็ว่าตกต่ำต่ำต้อยอย่าได้มีขอให้สูงส่งเหมือนกับยอดพระเจดีย์หลวงปู่ขาวทุกภพทุกชาติเด้อนึกใจใหญ่แน่นอนรับพรนะเจดีย์นะยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมภะติอิชิตังปฏิตังทุหังเอปเมวะตะวิชาตุสัพเพปุเรนตุตังกัปปาจันโทปนารังโยยะถามณิโชติระโทยะถาเนโยวิวัจจโนสัพพะโรปวินัยสตุมาเตภวังวันตารโยสุขิตายุโกภวะภิวัฒนสิริสัมมิตจังโม
สาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตหายาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตปุญญิมิตตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัคคโปคณวัคคโปสิริวัคคโปยทวัคคโปภรวัคคโปวันวัคคโปสุขวัคคโปโหตุสัพพะทุกขโรคปยาเวลาโสกสัตตุจปันนวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตตสาชยเตทิธนังลาภังสุทิภักขยังสุขังพลังสิริอาจุจวันโนจโภคังอุติจยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวะสิทธิภวันตุเตภวัตุสัมภังกาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสคาสุทิภวันตุเตภวตุสัมภังกาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสคาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพังคาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสคาสุทิภวันตุเตคณะศรัทธาญาติโยมพระเนรลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายผู้ที่ไม่ได้มาร่วมในงานในวันนี้อย่าไปเสียใจนะอันนี้เรางานทำงานแบบปกปักท้ายๆก่อนเป็นการภายในถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าสมโพธิใหญ่อันนั้นแหละจะค่อยจะว่ากันได้ทั่วถึงนะเพราะคราวนี้เราทำแบบปกปักไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่พวกเราเห็นนี่แหละทายอดญาติโยมหลังไหนมาเราก็ได้ทำตามที่เขายังมีอีกแต่ทางแท้ตรงลูกหลานเนอะสาธุตามต่อไปในเชิญทุกท่านไหว้พระพร้อมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระกัลวาพุทธังพระกัลวันนาปิวาเทนวาคาโตพระกัลวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิคณะคณะสงฆ์ทั้งหมดกราบประธานสงฆ์ก่อนครับกราบครับทำหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเพื่อที่จะให้เขารับเห็นกันนี่ไม่ใช่ท่านก็บอกท่านจะไปดันไปให้ตกไปเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะข้าการขอเขียนคนเบาเลยสำหรับใบประมานานะครับที่ทางครูบาอาจารย์ได้รับปาถวายนะครับขอให้ลูกศิษย์นะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับทางด้านการแก้ไขที่ตะวันตกของเรื่องจะผ่านเรื่องเดียวไงขอหมุนผมมากกว่าได้ขอท่านประธานนะครับครูบาอาจารย์ที่ได้รับถวายใบประมานานะครับขอให้ลูกศิษย์นะครับมาแลกเปลี่ยนที่ด้านหลังพิมพ์เจ้าพันในกรณีได้เลยนะครับมองเรื่องอะไรนี่ไหนบ้างเด้อ
เออแล้วจอดที่รอบันไดท่านขึ้นนั่งเหนื่อยนะแกพูดโดนแล้วหลวงพ่อเออเข้าไปเลยเย็นสายหลานสาวขอหยุดเข้าครับครูบาอาจารย์นะครับซื้อลูกไหนใส่เลยหลวงพ่อนะครับไม่ออกหายก็จากหลวงพ่อสุภาพครับหลวงพ่อนะครับจะมีหลวงพ่อสามตรงนะครับจะส่งให้จำนั้นเลยว่าแม่นกับนั่นไปยุ่งแต่ว่าความสำคัญต่างๆครับหลวงพ่อหลวงพ่อสามตรงท่านก็จะเมตตานะครับมาดูตลอดนะครับก็นอกนั้นก็เป็นทุกสิ่งในพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับท่านพระอาจารย์วัดป่านาแคอำเภอนาลูนะครับท่านพระอาจารย์รัตนะนะครับวัดป่าวนธรรมอำเภอเพ็ญนะครับแล้วก็ท่านพระอาจารย์เล็กนะครับเจ้าประเภอสังคมนะครับธรรมยุทธ์จังหวัดหนองคายนะครับท่านพระอาจารย์ก็จะมาร่วมกันกับหลวงพ่ออยู่เป็นประจำนะครับท่านพระอาจารย์วัดทับปกดูนะครับมาตลอดนะครับที่ได้รับความเมตตาจากพระอุปคุณหลวงพ่ออินทวายสาธุสโกนะครับได้มาเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดทับกองเพลงนะครับก็ทำให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับได้มีโอกาสได้มาร่วมกันทำบุญเพื่อน้อมบูชาคุณแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงปู่ขาวอนารโยท่านใดมาแล้วนะครับก่อนจะกลับก็ขึ้นไปกราบรูปเหมือนหลวงปู่นะครับหลวงปู่ขาวอนารโยภายในเจดีย์ได้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลได้มาระลึกถึงคุณงามความดีนะครับของหลวงปู่นะครับที่ท่านได้มาสร้างสถานที่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นสถานที่หลวงปู่ท่านมาปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็มานำพาศิษยานุศิษย์นะครับสร้างสถานที่ตรงนี้ให้เป็นสถานที่ที่มั่นคงในทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่เราเห็นอย่างวันนี้นะครับมีหลวงพ่ออินทวายสาธุสโกนะครับเป็นประมุขเป็นประธานนะครับหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อท่านก็ได้กราบกับญาติโยมประชาชนนะครับก็ถือว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราท่านได้พระราชทานสมณศักดิ์หลวงพ่อนะครับในราชธินามพระราชาวนาวัชิรภรณ์นะครับเป็นพระราชาคณะชั้นราชนะครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็คือพระเดชพระคุณพระราชวัชิรธรรมอาจารย์หรือหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมนะครับก็เป็นพระราชาคณะชั้นราชเดียวกันนะครับกำลังร้องไห้นะครับI'm not.
ครับพี่น้องที่รับฟังท่านครับวันนี้นะครับหลวงพ่ออาคารนะครับวัดป่าน้ำโจรจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เพื่อนคณะสงฆ์สัญญาที่สุดนะครับก็ได้มาร่วมทำบุญมาร่วมพิธีเป็นมงคลกับหลวงพ่อในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่โยไปถวายปัจจัยหลวงพ่อแป๊บนึงนะเข้าไปหาคุณเข้าไปหาพี่เยี่ยงเสื้อขาวแบบใกล้โควิดเดินไปแล้วก็ต้องมาถวายเดี๋ยวการเทพเขาจะรักไปคุกเข่าหน้าครับเป็นในวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับท่านศิวพรเกียรติสวัสดิ์นะครับพร้อมด้วยผู้สมรสนะครับนายมานัสสวัสดิ์นะครับได้มาร่วมทำบุญถวายปัจจัยแด่หลวงพ่ออิทวายสันตุโพในวันนี้ 5,000 บาทนะครับกับขออนุโมทนาบุญนะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับท่านศิวพรเกียรติสวัสดิ์และผู้สมรสท่านมานัสสวัสดิ์ของสถานีครับขออนุโมทนาบุญครับสิทธิ์ารู้สิทธิ์ในหลวงพ่อนะครับหลวงพ่ออาคารวัดป่าน้ำโจรจังหวัดพิษณุโลกนะครับพร้อมด้วยญาติโยมสิทธิ์ารู้สิทธิ์นะครับได้มาร่วมทำบุญนะครับกับหลวงพ่อในการประกอบพิธียอดชังสวัสดีครับสวัสดีครับที่จะมาดูภูเขาอนาบิโดในวันนี้นะครับไว้
่ะ